กลับมาแล้วครับเมื่อกี้ก็พี่สม็อกทีวีนี่ทำเอฟเฟกต์ทำฉากอะไรให้เรียบร้อยนะเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยไหมครับแจกด้วยเชิญเราทั้งคู่โอเคทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยแล้วงานดีจริงใช่และทางคุณลินเคนครับดูจากไพ่ดูจากทรงแล้วเหมือนจะเป็นเด็กเดียวกันเลยนะใช่ไหมเหมือนกันนะเด็กเดียวกันเหมือนแต่ทางพลังชีวิตนี่ไม่เหมือนทางคุณลินเคนนี่เหลือแค่12เท่านั้นเฮ้ยมีอาวุธติดอยู่ด้วยหรือแต่ทำไมเรามองไม่เห็นไหนอาวุธมีนะมีอาจจะเป็นบั๊กนะบั๊กของเกมเป็นบั๊กอาวุธนะครับคือวอริเออร์ตัวนี้สามารถโจมตีได้ตลอดเวลาเป็นอาวุธที่มองไม่เห็นนะครับครับน่ากลัวไม่เลวแต่ตอนนี้ครับโอ้โหไพ่บนมือของทางฝั่งเกรียนไบรีรอยนะครับครับเขาเตรียมเทิร์นหน้าแล้วนะถ้าลิงเคนไม่เขียนนี่ลิงเคนเขาก็เดือดร้อนครับครับแล้วก็ปิงนะผมอยากจะรู้ว่าเจ้าอาวุธเมื่อกี้ที่เราเห็นอะมันพังไปยังสร้างใหม่ได้ครับสร้างใหม่ได้6มานานี่คือจะจัดรีลอยเฟสเลยไหมผมว่าน่านะน่าจัดนะเพราะว่าเลือก20แล้วยังไงฮีโร่พาวเวอร์ของนี้เช่นก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยเขาไม่สามารถอัพเมอร์อัพมาได้แล้วเด็กนี้ไม่มีใบฮิวไม่มีเครื่องประกอบจะมีดาเมจพอที่จะจบไหมอุ้ยรีร้อย60 17 18ขาด2ว้าเฮ้ยไม่ถ้าเอาตัวนี้ตีด้วยกันอ่ะตัวนี้บวก2ใช่ไหมเฮ้ยใช่โอ้โหอันนี้เป็นหลักการเด็กของพาทอนวอริเออร์เมื่อก่อนใช่ไหมเราจะใช้มินเนี่ยนเทรดแล้วก็โปรเฟสเพื่อให้ดาเมจได้มากกว่าการอย่างนี้ดีเท่าจบสวยมาก1เทพีคลักกินไบไม่คิดด้วยนะว่าเขาจะทำนี้ได้อย่างนี้ด้วยครับถือว่าเซอร์ไพรส์นะว่าไอ้เนี่ยมังกรที่เขาทำมอนมาเนี่ยไปบุกดาเมจให้แผ่นของข้าผมเชื่อว่าตอนนี้เรียนใบน่ากำลังหัวร้อนอยู่ข้างนอกไม่ครับไม่แน่แน่ไม่แน่นอนครับเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่ลงรีลอยแล้วเอาโลกพาวเวอร์เขาไม่น่าแพ้นะใช่ไหมใช่ถ้าเขาเก็บรีลอยไว้เทิร์นหน้าถือว่าเขาแบบมันเป็นเพลงที่แบบ50-50ไงก็คือเราไม่รู้ว่าเขาอีแฟกต์เขามีการ์ดอะไรบ้างเจอแบบเมื่อกี้นี่หัวร้อนไม่คือจากสถานการณ์ที่เรามองมาตลอดอ่ะมันมาทางฝั่งเกียนไบคือเกียนไบที่แบบนำเลยแหละกำลังจะติดเกมได้โมเมนตัมของดาเมจไปทางนู้นมากกว่าครับแต่พอแบบเทิร์นเดียวท็อปเด็กรีลอยทีเดียวใช่ GG ขึ้นมาเฉยแล้วก็มีเควสเด้งขึ้นมาด้วยครับขอโทษคือตอนนี้มันเวลาบ่ายสามพอดีแล้วเควสฟางค้างเลยครับบ้างแล้วครับครับก็กดออกเข้าใหม่นะเสียดายจังผมก็ต้องท้าใหม่ท้าสเปคเฮ้ยอันนี้ต้องออกก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะโอเคเมื่อกี้ผมก็เป็นนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกมันเป็นเหมือนกันนะบั๊กเนี้ยคือกดท้าได้นะกดเนี้ยกดท้ากดเข้าไปดูได้แต่ว่าเราออกดีกว่านะเราออกแล้วเข้าใหม่ขออภัยนะครับทุกคนครับขออภัยที่ติดขัดครับผมจะให้คุณฟรีดอมเนี่ยเข้าไปดูครับว่าเขาเนี่ยเล่นอะไรกันครับไปดูสิครับรอเล่นโอ้โหคือเจอช็อตนั้นเข้าไปทีทางของคุณเจนไบก็เลยปล่อยไวรัสเข้ามาคือปล่อยเควสให้ผมเข้ามานั่นแหละก็ดีเหมือนได้ตังค์เพิ่มแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องการก็ได้เมื่อกี้มีเควสเด้งครับแล้วมันก็เลยขวางหน้าจอจบเต็มๆเลยมันต้องออกเข้าใหม่นะครับบ่ายสามพอดีเนี่ยใช่เด้งคืออะไรคือมันโชว์ว่าเรามีเควสใหม่ประจำวันขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไดรี่แล้วก็เปลี่ยนหน้าไม่ได้เควสค้างตลอดออกจากสเปคโหมดแล้วก็ยังค้างอยู่
ช้ดาวเมื่อกี้ใครชนะไม่รู้เล่นกันอยู่ปะเนี่ยอันนี้จบไปแล้วเกมนึงนี่สตรีมกันยังอยู่ปะเนี่ยสตรีมครับสตรีมอยู่ครับเสียงก็ยังมีอยู่แน่นอนจริงจริงไม่ได้หรอกเมื่อกี้ทางฝั่งข้างล่างของคุณลิงเก้นใช่ไหมจากไปลิงเก้นยันนี้ครับใช่นะมีคนถามมาว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเล่นรีลอยทำไมใช่ก็ถือก็เป็นเพลงจริงๆถ้ามันเป็นเพลงที่ไม่แย่ถ้าสมมติว่าเธอหน้าเขามีทันไอ้ผ่านเพลทไงเขากลัวแต่จะไม่ได้ตีไงถูกไหมผมดาเมจเขาเก็บรีลอยไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะว่ายังไงอ่ะการชนะของทางคุณเย็นไบอีกทีคือเอาอาวุธตีทีนึงคือยังไงก็ต้องติดถอนถ้าเขามีเขาเลือดเหลือเขาเลือดเหลือ7หรือ8นะใช่ไหมคือรีลอยยังไม่ตายแต่ถ้าเขาตีแล้วเธอหน้าตีครั้งหนึ่งใช่แล้วถ้าฝั่งนี้แค่มีทอนเนี่ยรีลอยมันตีไม่ได้ไงไม่ครับแต่การจบอ่ะยังไงก็ต้องเอาอาวุธตีใช่ใช่อ๋อถูกแต่ดูครับมาดูตานี้ดีกว่าคืองี้ปันซ่าถ้าสมมติปันซ่าเอาอาวุธตีก่อนครับตีก่อนเลือดมันจะลดไม่เยอะไงแล้วสไปเบิร์ดมันยิงไม่ตายแต่ถ้าสมมติปันซ่าเอารีลอยตีแล้วท็อปได้ไปเบิร์ดไม่ชนะได้อ๋อตามนั้นไปโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เป็นของเขาใส่ใบนี้ด้วยเหรออีเจนใหม่ของเมดมันซ่ามันซ่าใส่ครับติดเล่นไม่ใส่ผมใส่ผมไม่ใส่มันไม่มีสล็อตจะใส่แล้วอ่ะใช่ผมก็คิดว่ามันเป็นใบที่ยังคุ้มเคือนะเพราะว่าคือมันต้องเป็นใบที่เล่นคู่กับใบนึงอ่ะครับแล้วใบที่จะเล่นคุ้มมันเนี่ยต้องไล่7ไล่5ไล่5ไล่7เนี่ยของเป็นของเมดประมาณน่าจะเฟรมสไตรใช่แล้วมันมีอยู่ประมาณในเด็กประมาณใบ2ใบอ่ะครับมีไฟแลนด์บอทเทิลกับเฟรมสไตรใบอื่นมาเล่นแล้วมันไม่รู้สึกมันไม่คุ้มอ่ะแต่มาดูเกมนี้นี่ทางคุณลิงเก้นนี่หนักหนักหนาเอาการกับเจ้าเอ็ดวิน129ตัวนี้มากๆเลยครับถือว่าลิงเก้นนี่กริดดี้นะเด็กนี้ใส่โซเรียใช่มั้ยชื่อโซเรียป่ะเรียกเลเจนดารี่ก็ได้โอเคโอเคยิงเข้าไปครับหวังว่าอย่างน้อยขอลด HP มันหน่อยเพื่อที่เราจะไม่ได้มีอะไรในการเคลียร์มันหนักผมว่านะเขากำลังรอการท็อปเด็กดีๆคือตอนนี้เขาพล็อกไม่อีกเทอร์นี้เขาพล็อกได้พล็อกเลยครับแล้วเธอหน้าถึงจะฮิลแต่ดาเมจยังบอดยังเยอะอยู่นะครับขออภัยนะครับผมขออนุญาตจามอีกครั้งหนึ่งหันหน้าไปทางนู้นครับคือเวลาคนจามมันต้องจามต้องหันหน้าไปทางนู้นครับมันต้องจามเบิ้ลไงไม่มีใครจามครั้งเดียวแล้วหยุดแบบจบแล้วห้าหึห้าหึห้าอยู่อย่างนั้นแหละพอไม่จามพอพูดพากเลยไม่ได้จามเลยเห็นไหมเล่นเรกครับแล้วก็กำลังคิดว่าจะตีก็ต้องตีพร้อมไปต้องตีพร้อมนะเพราะว่าทำให้เมจกดดันต้องยืนเลยนะแล้วก็เด็กเนี้ยมีไอ้บล็อกแค่ใบเดียวถ้าเราจัดการได้แล้วใช่ก็ลงขึ้นเยอะคือปัญหาคือเทิร์นเนี้ยถึงจะฮิวไปแล้วเกมไปก็ยังรู้สึกโอเคเพราะว่าบอร์ดเขาหนักมากอ่ะเขาสามารถทำดาเมจเบิร์ดกลับมาได้ครึ่งหลอดได้สมมติว่าเราฮิวเต็มไปใหม่เราก็ขออีกทีหนึ่งก็ห่วงแล้วคือยังไงลิงเก้นต้องเป็นฝ่ายที่เคลียร์บอร์ดเข้าไปอ่ะโอ้โหแล้วดูไพ่ที่ได้จากไอ้สวายบัคเกอร์ตัวนี้ที่นานมาแล้วสามารถเคลียร์เลโน่แจ็คสันได้แบบง่ายได้ง่ายดายกับคอมโบสเปล2ทีพอดีใช่ไหมครับใช่6ดาเมจไม่อันนี้ไม่หมายว่าเคลียร์อิงมินเนี่ยนะของจะถือเป็นที่สวยแล้วก็ปั๊มยัดเลยครับเพราะเขาต้องการให้ไอ้นี่รอดเนี่ยถ้าโดนเต็มไฟแล้วก็รู้เลยครับนี่ครับเขาทำการแยกดาเมจจากเรกกับนี่ถึงจบไหมเนี่ยเทิร์นหน้าไม่ทำรอดต้องดูครับเด็กต้องดูครับเด็กที่ว่าอย่างแรกอะไรเทิร์นหน้าพวกแค่บอดไว้ก่อนโอเคใช่ถ้าแค่บอดยังรอดอยู่แต่ก็ยังอยากกลับมายากนะเพราะแช่บ่อยก็ต้องท็อปเลนไปต่อไปโอ้ยอย่างนี้ก็ตรงเพราะว่าปันซ่าได้แช่บ่อยใช่ไหมเธอต่อไปปันซ่าก็ยังเคลียร์บ่อยไม่ได้ดีเนี่ยเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเรามีใบนี้ครับท่านคุณลิงเทนโจมตีไปหวังอะไรหรือเปล่าจากจ่าย5ทันควรจะได้ตัวนี้เป็นอันเดอร์ value ทัศน์สแตทนะใช่ไม่โอเวอร์จบไปต้องทำนะไหมเมื่อกี้เมทใช่ไหมเมทโลกสิโลกก็โลกข้างบนเนี่ยโลกชนะเพราะฉะนั้นเห็นเขามาปรับเนี่ยจริงๆถือว่าลิงเก้นเลือกเด็กมาถูกนะเพราะว่าเรโนเมทปัจจุบันมันกินโลกอยู่นะเป็นเด็กที่กินโลกอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เกียร์ไม้สามารถเอาโลกชนะโนเมทได้ถือว่าเอาการอยู่นะคู่นี้
ยังดีที่เป็นเกมที่ซ้ายขวาซ้ายขวาคือไม่มีใครกินไปคะแนนนำไปทั้งหมดอ่าฮะถือว่าเป็นคู่แรกที่สูสีอ่าเป็นคู่แรกที่สามารถตีคะแนนแตกได้ทั้งคู่ก็โอเคเดี๋ยวกำลังรอให้ทั้งคู่เขาเลือกเด็กครับแต่ก็เลือกเสร็จแล้วตอนนี้มีคนดูอยู่490คนว้าวยังไม่ถึงอย่าถึงกับปันซ่าหมดกระจาย500ไม่โดนหาที่เองนะเป็นมิลเลอร์แมตช์นะเนี่ยมิลเลอร์แมตช์ใช่มิลเลอร์แมตช์ของเรโนเมดแต่ผมเชื่อว่าทางฝั่งของเรียนไบเนี่ยอาจจะเป็นเรโนในรูปแบบเรโนที่เรารู้จักตากับเห็นกันแต่ว่าทางของคุณลินเทนเนี่ยอาจจะเป็นแบบฟิตเมดไหมออกแนวฟิตเมดเมื่อกี้ก็เรโนเมดนะไม่แต่ว่าการจบเกมอ่ะการจบอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะต้องไปดูเด็กอาจจะใส่นี่มาก็ได้นะไฮโลบลาสก็ได้นะครับเพราะมันใช้กับอินเทนเดอรี่แมนนั้นได้ทำได้สูงสุด16ครั้งเลยบอกกับเทนทอสที่เปลี่ยนร่างเป็นลอริงทอสโอ้ได้พาวเวลบุ๊กนะครับพาวเวลบุ๊กในตำนานจะได้เป็นเฮกด้วยสิบริมอฟผมชอบเรียกมันเฮกนั่นแหละเขาเรียกพาวเวลบุ๊กเนี่ยช็อตในตำนานของวิสคอนเนี่ยลงมาแล้วได้บริมอฟคือคุณไม่เข้าใจอ่ะเวลาคุณเล่นดอทเออ่ะอะไรก็ตามที่เสกได้อ่ะคุณจะเรียกว่าเฮกเข้าใจเฮกมันสิมันก็จะเป็นแหวะมันจะกลายเป็นกบมันจะกลายเป็นหนังสือมันจะกลายเป็นอะไรเราเรียกว่าเฮกเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียกว่าโพลิมอฟโอเคเจอกันคราวหน้าเห็นมั้ยดูคอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะคือเน้นเนี่ยไอซ์แลนด์ถือเป็นใบที่คนเด็กเลยหนูทั่วไปไม่ใส่คนนะผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเรโน่ที่มีความเป็นฟรีสเมจด้วยคือเบิร์สดาเมจด้วยไพ่บนมือไม่ใช่แบบมีเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมาดูเกมนี้เป็นเด็กเกมที่ถือว่าเป็นเกมที่ใจใช่เกมนี้เกมที่ใจเย็นคือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องแบบคือต้องการเพิ่มรีซอสบนมือจะไม่รีบเราจะไม่รีบลงทุกอย่างลงไปในเทิร์นเดียวกลายเป็นประเด็นเอาพูดเลยใช่ไหมเพราะคุณเลยไม่ยอมตามผมแต่เนี่ยแหละไอใบเนี้ยจะเป็นใบที่สามารถช่วยเคลียร์ใบให้รอดจากคอมโบเบิร์สดาเมจได้ไอซ์บล็อกครับแล้วได้ติดมาละติดทั้งคู่แล้วตอนนี้ติดทั้งคู่คือมีชีวิตประกันชีวิตอยู่คนละหนึ่งละเนี่ยเห็นไหมทางคุณลุงเพิ่งจงใจที่จะเก็บไอชื่อว่าอะไรนะเบิร์ดไฟสุดทานอสเก็บทานอสไว้เบอร์จามเมทแล้วเนี่ยคือตอนนี้การ์ดเขาเยอะด้วยแหละเขาถึงไม่อยากจั่วเพราะว่าคนมือเขามีเยอะอยู่นะไม่แต่ว่าถ้าเราโยนลงไปแล้วได้จั่วขึ้นมาใหม่มันเท่ากันแต่ถ้าเราโยนลงไปแต่ว่ามันเก็บไว้สำหรับเคลียร์กับอาร์เพนบัสได้ใช่มันเป็นใบที่สวิงเทมโปได้ดีอ่ะถ้าสมมติเราลงทานอสแล้วอาร์เพนบัสโอ้ยเดือนนี้เราเป็นแรเทิร์นนะปิงผ่านโอ้แต่ทางของลิเทนมีใบเล่นก่อนที่จะปิงผ่านเขาน่าจะลงไปเลยนะเพราะว่าเอาถือว่าเทโปแต่ว่าจะลงอัคไรอัพเพนไหมแต่ว่าลงเนี่ยเปอร์เซ็นต์โดนโอเวอร์รอจะเยอะใช่โอกาสมือเขาเยอะอยู่ครับแล้วเด็กเรโนเมดนี่มันจะมีสเต็ปที่เขาต้องเล่นเทิร์นแรแล้วปั๊มการ์ดเนี่ยตอนนี้เขาอยากลดการ์ดบนมือด้วยนะเขาไม่อยากถือการ์ดประมาณ 8-9 ใบเพราะว่าพอถึงช่วงนึงเขาต้องเล่นแบดและปั๊มการ์ดเยอะเลยครับเขาเลยยังไม่อยากผมว่าตอนนี้เขาเดาใจลิงเคนแล้วตอนนี้เขายังไม่อยากจั่วโอเคยิงหน้าปิงกันไปก่อนใครที่เหมือนตันก่อนอ่ะก็ต้องโยนตัวลงไปก่อนใช่มันเป็นได้คอนโทรลทั้งคู่ไงแต่ตอนนี้ผมว่าทางของคุณลิงเคนอ่ะโยนลีเจนดารี่ตัวนี้ได้ใช่เพื่อเทมโปนะแล้วก็ลดรีซอสของทางคนเกียร์ไบเพราะว่าเจออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเอาใบสักใบหนึ่งมาอีกเพราะการ์ดครบ9ใบแล้วใช่ไหมตอนนี้10แล้วครับ10อุ้ยอ๋อยังมีวิธีแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่เพราะว่าเขาคิดว่าไม่ได้ใช้ใบเนี้ยในแมตช์อัพมิลเลอร์เขาบอกว่ากระตุกไม่นิดด้วยอาจจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากถือว่าลิงเคนเล่นรอบครอบนะเพราะว่าไอโซเลียนี่มันใช้คู่กับไฟบอลได้ด้วยนะเพราะตอนเนี้ยไฟบอลคอยไฟบอล
ม่ใช่โซเลียแล้วไฟบอลนะทำให้เคอร์ลินสามารถสวิงเทมโปได้ครับแต่ผมว่าถ้าลงโซเลียไปก็ไม่แย่นะเอาจริงๆนะถ้าลงโซเลียไป7-7เลยก็ไม่แย่แต่จะไม่ได้แวลูทั้งนึงดับจอมเด็กได้มาเป็นอันโตในดัตครับใส่อันโตใส่โซเลียใส่เรคคาซาถือเป็นเด็กที่ถ้าไล่หนักพอสมควรผมว่าเธอเนี้ยคอยแล้วเล็กตาซาเฟสอะอย่างน้อยมันก็ยังช่วยให้เราแบบเอาไพ่ออกไปสองน้ำเมดแหละจะต้องอีกฝ่ายต้องมาเคลียร์เรคคาซาด้วยมีไหมมีครับง่ายๆด้วยเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยเห็นครับเนี่ยแต่ว่าเราก็เหมือนกับเสียทั้งเทิร์นไปกับตัวนี้เลยใช่ไม่ที่เคลียร์ได้ดีสุดน่าจะเป็นเฟรมแลนด์ป่ะใช่ไหมไล่ห้าถ้าสมมติเขามีนะแล้วก็ยังมีสี่มานาเล่นเจ้าคาทาซัสได้อีกแต่คาทาซัสแมนอัพผมว่าเขาต้องเก็บคู่กับแบรนด์เนี่ยได้แล้วได้มาแล้วทางฝั่งคุณลิงเก้นได้มาแล้วตอนนี้จะเล่นยังไงดีเอ่ยผมอยากลงเทมโปมากเลยถ้าเป็นผมนะผมอยากลงโซเลียเทมโปอ่ะแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมอยากลงอัคราเพื่อเมื่อกี้เขาเพิ่งเคลียร์ตัวใหญ่ไปแล้วใบที่2อาจจะเคลียร์ไม่ได้นะเรามีการ์ดเข้าไปเขามีการ์ดแล้วผมไม่อยากจั่วด้วยตอนนี้ผมไม่อยากจั่วด้วยกดโดนปัดทิ้งด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าการจัดการไอซ์บ็อกซ์เนี่ยบางทีการต่อตู้หรือฆ่าคนที่เขามีไอซ์บ็อกซ์อยู่บนหัวคือการเอาปฏิทินเนี่ยแหละจัดการนี่ไงเมื่อกี้ตกใจที่เขาจะเล่นแบรนด์ทำโป่งตกใจอยู่เหมือนกันไม่อยากถือเป็นเพย์ที่ไม่ค่อยคุ้มนี่ครับเอาไฟบอลยิงหน้าเลยครับเสี่ยงไหมอาจารย์เสี่ยงไหมผมว่าเขาต้องการเซตดีเท่าแล้วเพิ่มโจทย์ให้อีกฝ่ายถ้ายิงเทิร์นนี้แล้วเพิ่มโจทย์ให้อีกฝ่ายแล้วเทิร์นหน้ายังมีมานาเต็มมิงั้นต้องไฟบอลเทิร์นหน้าถูกไหมคือมันระบุใช่ไหมครับว่าต้องดิสเทิร์นใช่เอาละครับเกมนี่เรายังถึงเฮดพีของพางเทียนไบนี่จะลดแต่เรายังดูไม่ออกเต็มที่นะว้าวถ้าเคลียร์ไม่ได้นี่มีงานเข้านะครับถ้าเคลียร์ถ้าลงใบนี้แล้วเคลียร์ไม่ได้ครับแล้วดูไพ่บนมือครับเปอร์เซ็นต์1ใน3นะถ้าได้แบรนด์นี่น่าจะดีที่สุดอะคอร์ไลออฟเพนก็แบบไม่ดีเพราะว่าไพ่น้อยยังไงเขาก็ได้จั่วแต่ได้เป็นแอนโตไนดักนี่มันเป็นอะไรที่เสียหายนะครับลิงเก้นเสียหายนะเพราะว่าโดนเปียตัวในครับทิ้งเพราะเธอหน้าเขากะจะปั๊มเขามีสเปรย์ได้1ถึง2ใบเขาสามารถปั๊มไฟบอลได้2ใบในเธอหน้าทางของเย็นไบนี่ถ้าใครจะทำดาเมจหยุดได้เยอะอยู่ว่าตอนนี้ลิงเคนเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีอาการน่าจะพูดเริ่มหัวเริ่มร้อนพอสมควรแล้วเพราะว่าโดนเดอร์ตี้แรดมาเนี่ยใบที่โดนไปที่สำคัญมากครับขอจั่วก่อนละกันโดนไอ้เจ้าเดอร์ตี้แรดทำพิษก็ได้คือถ้าลงไปอ่ะถ้าสมมติว่าโยนอันตัวในด้านลงไปแต่ว่าทางฝั่งของเย็นไบไม่สามารถเคลียร์ได้เนี่ยจะเป็นรีวอร์ดเลยนะแต่ว่าพอโดนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหกลับตาละปัดนิดนึงคือเสียอันโตที่ทำให้แผนเกมของลิงเคนเสียนะผมว่าเขาต้องการเป็นเด็กที่ต้องการปั๊มเพื่อยิงยัดหน้าที่จากเทสเขาเล่นเนี่ยครับนี่ครับไพโรบลาสครับผมว่าจริงๆอ่ะมันใช้กับไอโซเดียที่คุณว่านั้นได้ไพ่เจ็ดมานานแล้วก็ไพ่โลเฟสอย่างเงี้ยมันก็ยังพอทำได้แต่อย่างเงี้ยเขาถือว่าโซเขาที่เขาลงดีกว่าคือเขาลงโซเลียไปทางโปเนี่ยเขาดิวดาเมจไป5แล้วไงจากโซเลียถือว่าผมว่าเป็นเพย์ที่คุ้มกว่านะครับไปก่อนบับบิงบุ๊กมาแล้วครับได้เป็นอะไรครับดีแต่ยังจะมีตัวอะไรอีกไหมที่ต้องใช้ดาเมจหนักๆนี่ในการเกียร์มีเนี่ยใหญ่ๆของลิงเก้นไปเอาเพย์มาไปเยอะแล้วนะลิงเก้นใหญ่ๆมี3ใบแล้วอ่ะอินเจเนอรี่ที่ออกไปอ่ะแล้วผมเชื่อความหัวร้อนจะหนักขึ้นนะครับถ้าเล่นเอมเบอร์ตอริสันและโดนไปนั้นแน่ยิงมาสร้างปรีขอดูการ์ดในกองทั้งสองคนหน่อยนะครับต้องเอาขึ้นหน่อยว่าเหลือกี่ใบใช่ไหมครับครับ17กับ10แน่นอนนะเพราะว่าทางฝั่งของลิงเก้นเนี่ยเป็นรูปแบบของฟรีดนิดหน่อยเป็นฟรีดเมดอะไรอย่างเงี้ยคือมีไอซ์แลนด์นี่ก็ใช่ละเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องช่วยคือคอนเซ็ปต์เขาจะคล้ายๆฟรีแมทตรงที่ว่าเน้นจั่วนิดนึงพอเน้นจั่วเยอะก็เลยทำให้การจั่วนำถ้าเกนไบได้เรโนนี้อาจจะ GG เลยนะอุ้ยได้ถ้าสุดเขาจั่วได้เรโนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มิงเก้นโดนกดดันด้วยฟาทิสอยู่มิงเก้นต้องใหญ่
ไม่ดีครับดีครับได้ดูดีครับเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีบอร์ดไงถ้าเป็นมิลเลอร์เป็นแมตช์ที่มีบอร์ดเนี่ยใบนี้ไม่เก่งแต่ในนี้ใบนี้เก่งผมว่านะทางของคุณลิมแค่เนี่ยกำลังกลัวอยู่ใช่ว่าถ้าจะเอาไพโรยิงเข้าไปเนี่ยเพราะก็จริงแต่กลัวโดนเดโน่ฮิวกับแต่ตอนนี้เขาต้องทำแล้วเพราะว่าต้องมีตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงเพราะเขาเสียเปรียบเรื่องรีซอร์แล้วไงรีซอร์เขาเหลือน้อยกว่าถ้าแอนโตเนียนั้นไม่โดนดึงลงไปนะไอ้ไพ่3ใบไอ้ใบซ้ายๆพวกนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นไฟใช่ใช่จะไม่ได้เปลี่ยนถือว่าเกนไบตัดสินใจถูกเธอนะที่ลงเลือกที่รักเธอนั้นนะแล้วก็ดันเคลียร์ได้ด้วยไงหลานี้จะเอายังไงครับกับทางของคุณใช่ไหมแต่ว่าผมแอบชอบไอ้คาคาซัสนะเพราะมันสามารถเพิ่มอัมเมอร์ได้ในกรณีที่เราเลือกได้มาเป็นอะไรบ้างเอ่ยเห็นไหมขวดแกะโอ้ยได้ใบดีนะใบดีมากเลยนะใบนี้หยุดคอมโบได้นะคอมโบแบรนด์ใช่ไหมคอมโบแบรนด์ก่อนแล้วหัวร้อนแน่นอนร้อนจีเลยล่ะถ้าท็อปเด็กเป็นเดี๋ยวยังไงบอร์ดนี้โดนเคลียร์แน่นอนเอ้ยแต่ถ้าเป็นไฟเวิร์สดาเมจเบสก็น่าสนโอ้โหตัวไม่ได้ครับได้แค่ปินเฟสแล้วก็ผ่านไปจวดเยอะนะแต่มันไม่ใช่แพทเทิร์นที่เราที่ทางของคุณลินเคนควรจะได้มาแล้วครับคอมโบในที่สุดมันก็มาสักทีแน่นอนครับเอาติดแน่นอนไฮเกมแล้วเอาอาร์เมอร์นะผมว่าใช่อีกอันนึงควรจะเป็นอะไรดีครับเราหยิบสิบไปแล้วอันนึงอีกอันนึงเราควรจะหยิบสิบไหมหรือว่าเราจะเอาแบบ5บ้าง1บ้างเอาคุณเกมมาหยิบ5มาครับหยิบค่าล่างน้อยกว่ามันจะสามารถยืดหยุ่นอย่างการยืดหยุ่นจะใช้ง่ายกว่าถ้าหยิบ10เนี่ยมันต้องใช้2เทิร์นในการเล่นถูกมั้ยแล้วมันจะไม่มีเวลาเล่นการ์ดอื่นเลยอ่ะครับบางครั้งมันก็โลบไปก็ไม่ดีอ่ะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเลือกมาว่าอันนึง10อันนึง5กําลังดีแล้วเหลือ3มานาน่าจะโยนนี่แบบพอร้ายครับขู่นะครับมีอะไรอีกอ่ะที่คือแบบโดนซีเคทเยอะนี่ก็ทำให้เล่นยากนะเพราะว่าเราต้องมันฝ่ายเปียเราซีเคทเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนแล้วความร้อนจะมาละเพราะว่าโยนลงไปปุ๊บคิดว่าจะได้การ์ดสองใบแต่กลายเป็นแกะแล้วมาจากอะไรไอ้เจ้าหนังสือเล่มนั้นด้วยใช่แต่ต้องทำลงไปละหยิบอย่างไวครับหยิบสิบครับยังเกาะนี่ไม่น่าเกาะนี่ไม่น่าจะทำให้ชนะนะไม่ได้ไม่ทำให้ชนะแต่เมียแบบมีเกาะมาแบบว่าเฮ้ยน่าจะเพิ่มรีซอร์สมั้งเพิ่มปีศาจสามใบหรือว่าจะเอาไปเบิร์สแล้ววัดโยโร่ว่าเขาไม่มีฮิลไม่มีไอคาซาไม่มีเรนโผมอ่ะผมจะเอาเบิร์สนะต้องวัดแล้วใช่ไหมตอนนี้วัดนะเพราะว่าเรารู้ในเด็กเราผมเชื่อว่าดาเมจไม่พอแล้วอ่ะแล้วแบบแต่ยังโชคดีนะที่ทางของคุณเจนไบอ่ะยังไม่มีอะไรเลยนี่การ์ดถึงเจนไบมีกี่ใบเขามีใบนี้ไงเขามีไอคาซาอยู่ถึงยิงใบเขาก็ยังไม่ตายอันเนี้ยเป็นการใช้เฮกอ่ะเพื่อเช็คซีเครตด้วยว่าเป็นเคาน์เตอร์สเปลหรือเปล่าเพราะถ้าใช่คอมโบที่เราคิดจะหยิบใช่ไม่ได้มันจะผมขอเช็คก่อนนะว่าไพ่ที่เขาหยิบมาเขาทำ8ดาเมจใช่ครับคุณลิงเคนคิดจังหวะที่หยิบให้ตายขอเช็คของขังเกียนไบหน่อยเกียนไบเลยมาของทางคุณเกียนไบใช่ไหมครับขอไพ่นะครับนี่ครับเกียร์บอร์ดใช่ไหมใช่เกียร์บอร์ดทำดาเมจแล้วก็เพิ่มเลือดกับชุบ3ตัวป่ะอืมใช่ใช่โอเคโอ้ยดูตัวที่ชุบมาสิครับ1หมายถึงอันถ่ายนะ1-1กับ2ถึงจะเป็นตัวเล็กแต่ว่าเป็นใบที่ทำให้เคลียร์ไม่ได้อ่ะพอเขาบุกเลือดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้เคลียร์ผมว่าใช่เขาไม่เคลียร์จะวัด2ตาไพ่2ใบจากของคุณเจนไบจะจั่วได้ไหมยังไงก็ต้องไปแล้วจั่วครับโยโร่นะครับโยโร่ครับยิงเฟสไอ้บ็อกพ็อกแน่นอนทีเนี้ยมาไหมเดโน่แจ็คสันถ้ามาหัวร้อนแพ้แน่นอนถึงไม่มาเขาก็ยังมีอเล็กซาซาอยู่ดีไม่มีนี่บอลถ้าอเล็กซาซาแล้ว88ล่ะแล้ว88ล่ะครับ3 4 5 6อ้อแบบพอไรใช่โอ้ลืมนึกถึงแบบพอไรตานั้นไปเลยอ
ผมว่าทางของคุณลิงเคนถ้าตีแล้วโดนแบบโหดร้ายเนี่ยก็จบละผมว่าลิงเคนมีช็อตที่หัวร้อนเกมนี้หลายช็อตอ่ะนะใช่มั้ยเกมเนี้ยของลิงเคนจริงอยู่อ่ะตอนแรกผมคิดเงี้ยแบบเฮ้ยต่อให้ใช้เล็กน้ำทางก็ไม่รอดเพราะว่ามีเจ้าแปะในกระแทกหน้าอ๋อท่าได้ด้วยปล่อยให้ฆ่าไม่ได้ถ้าเป็นปันซ่าปันซ่าจะปล่อยให้เป็นเวเปอร์ไลท์หรือว่าจะปล่อยฆ่าทิ้งเลยผมว่าปล่อยให้โดนเวเปอร์ไลท์ดีกว่ารู้สึกสนุกอ่ะแล้วก็เอาที่เหลือกระแทกหน้าค่อนข้างซาดิสเราอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเหลือแค่เล็กซาซ่าออนบอร์ดอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยเมดน่าจะจัดการได้ง่ายนะเดี๋ยวดูนะดูการท็อปเด็กของทางของฝั่งลินเคนนะครับคือปัญหาตอนนี้ไม่ใช่การเคลียร์บอร์ดของลินเคนนะปัญหาคือการทำดาเมจอ๋อเขาใส่ใบนี้มาเพื่อเล่นกับอันโทเนียสทางคู่ใส่โอ้ยน่าเล่นหรือผมว่าตานี้น่าจะต้องพยายามที่จะโอเคพยายามให้ก็ได้ที่ผมกำลังจะพูดคือพยายามที่จะหยุดไม่ให้ดาเมจไม่ให้พล็อกเกิดนี้หยุดดาเมจถ้าเดินต่อไปไม่สามารถที่จะจัดการได้คือถ้าทุ่งเกียนไบต์ไม่รู้ตอนนี้เกียนไบต์ยังไม่มีเรโน่ใช่ไหมยังเนี่ยตอนนี้เริ่มหวั่นแล้วนะกลัวใช่เป็นผมหวั่นแล้วนะไอ้เจ้า46เนี่ยถ้าไม่เคลียร์จบนะใช่ดูว่าจะรู้หรือเปล่าลุ้นต้องส่งพลังไปให้เฮ้ยอย่าบอกว่าเราพูดดังเกินไปเขาเปลี่ยนเพลย์ครับเป็นปิงเฟสแปลว่าเขาอาจจะใช้ใบใจสูงนะเคลียร์ไม่งั้นถ้าเขาคิดจะใช้ใบใจสูงเคลียร์นะจะปิงทำไมผมว่าเขาก็เคลียร์แล้วเขาจะปิงทำไมเมื่อกี้ผมว่าลงตัว4เมื่อกี้ที่เขาคิดจะเล่นนั่นแหละบอทเทอร์เป็นท่อแล้วก็เอา6มานาที่เหลือยิง4ผมว่าสวยกว่านะใช่ไหมเพราะว่าถ้าปิงเฟสมาก่อนแล้วอ่ะมันนั่นแล้วอ่ะเพราะถ้าจะปิงเฟสเราสามารถใช้โคลี่มอสเจ้า46ได้แล้วไปปิงขนาดนี้ก็คือวิธีจัดการตัว4ดาเมจหรือว่าเขาไม่กลัว10ดาเมจที่ทางคุณลิงเคนอาจจะมอบให้กับเขาถ้าเล่นตัวนั้นก็เฮ้ยอย่างนี้ออกฟีดบอร์ดต้องฟีดบอร์ดนะเฮ้ยอ๋อแวะพอไล่แวะพอไล่แต่เดี๋ยวนะของเทินจบถ้าเทินหน้าเขาไม่มีนี่ก็ยังจบอยู่นะเพราะตาเนี้ยเขาจะเอาเจ้าลอลิงพอที่ยิงขึ้นไปไปหน้าไปหน้าเขานะเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าไพ่จะเต็มตัวไม่มีทางได้เลโน่เพราะจะโดนทำลายทิ้งพกใช้สองใบดูเฮ้ยแล้วถ้าเลโน่ทำลายทิ้งไปนะท็อปเด็กอุ้ยเดรกไม่เป็นไรเพราะว่าไพ่ไม่เปลี่ยนเกมจบแล้วหรือป่ะมองดีๆใช่ไม่มีใบอื่นนะเกมจบแล้วไม่มีเคาน์เตอร์สเปลไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีนี่เฉยเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆคุณไม่ต้องไปมองอะไรแล้วผมรู้ผมอาจจะพลาดเรื่องซีเกตอันนั้นไปจริงๆคุณไม่อยากจะเชื่อนะสิคุณไม่อยากจะเชื่ออันนี้อัมเมอร์ป่ะไม่ใช่ว้าวเป็นไงถือว่าพลิกล็อกนะพลิกล็อกเพราะว่ากินไหมกินไหมจริงกินไหมเล่นได้เซฟกว่านี้นะเพราะว่าเขาไม่มีฮิวน่ะเขาน่าจะเซฟเซฟตัวเมย์บนบอร์ดได้ดีกว่านี้ใช่ไหมนี่ครับเล่นเหรียญออกไปนี่คือเหมือนว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากเอาเหรียญมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เลยเนาะแต่พลิกเฉยแล้วที่เขาที่แล้วเพนที่เขาทำลายตัวเองคือเขาลงไอตัว4ของลงมาอืมใช่แล้วแบบแอดคอยให้ตัวเองเนี่ยคือจาก ability ที่ดีแต่ก็เป็น disadvantage สำหรับตัวเขาอ่ะอู้เขาตบมือให้เลยได้ไหมเนี่ยตาเนี้ยเพนที่ดีนะอันเนี้ยเป็นแมตช์สนุกใช่เป็นพลิกล็อกเขาลงเหมือนตอนที่เขาเล่นรีลอยอืมอันเนี้ยแพ้เพราะการ์ดตัวเอง2เกมนะเกมไบอ่ะตอนแรกผมคิดนะว่าทางเกียนไบน่าจะได้เกมก่อนหน้านี้ลงรีลอยใช่ไหมจะไปผูกดาเมจให้มาร์คเบอร์เซเกอร์เกมนี้เขาลงไอตัวขโมยเนี่ย46แล้วเพิ่มคอยแล้วทำให้แบบยังไงก็เต็มต่อให้เป็นเรโน่ก็แพ้ต่อให้ท็อปเด็กเรโน่ก็แพ้สุดยอดต่อให้ท็อปคืนถ้าท็อปเด็กเรโน่ยังแพ้เลยทางคุณเกียนไบหัวร้อนแน่นอนแบบไอ้เจ้าเหรียญแพ้พอไพ่ตัวเอง2ตาติดใช่ไม่ใช่2ตาติด2ครั้งละ2ครั้งใช่ก็กลายเป็นเมจที่ชนะไปสุดยอดจริงๆแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าดูเผินๆเหมือนจะยังไม่หัวร้อนนะเพราะไม่เห็นเรโน่ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าคนคิดว่าเฮ้ยหายแล้วเธอหน้าเรโน่ไม่ได้มีไหมผมว่ามีหัวไหมอ่ะแต่เมื่อกี้สุดยอดจริงๆเป็นเมจที่แบบพลิกแล้วพลิกอีกอ่ะทุกคนมีสิทธิ์ชนะหมดในตอนนั้นอ่ะตอนนี้ครับก็เลยเหลือเด็กจุดเดียวทางคุณลิงแค่นี้คือบอกว่าแค่เอาโรสตัวนี้จัดการให้ได้สักตัวหนึ่งอ่ะจนสแตนด์อัพแฮนด์มาดีไหมแต่ว่ากินไปก็เอาเด็กที่เฟเวอร์มาสู้นะต
ตอนที่เขาเฟรโดมาสู้ก่อนมาดูครับเปิดออกมาดีครับต่อให้ไพ่ใบอื่นจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ว่าสู้ก็ดีครับเปิดกระแทกก็ต้องจัดการทิ้งไปเนาะถ้าตอนนี้เทิร์นหน้าผมว่าลิงเก้นน่าจะอยากได้เอ็ดวินป่ะก็ได้นะมันไปเลย8ใช่ไหมหนึ่งกับ8ได้ไงเราใช้ได้แค่2ใบเราแซฟเราแซฟไปไม่ได้นี่ไงเวลาโชคดีไปไหมเอาละครับถ้าสมมติเขาลงมาได้เฮ้ยแต่แปลกจังเพราะถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าโรกอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามเขาสามารถกดฮีโร่พาวเวอร์เพื่อทำให้สมอลทามบอสเป็นเนี่ยเป็นแอตแทก3ได้เราก็น่าจะใช้ไอ้เจ้าใจหนึ่งอ่ะยิงมันทิ้งไปเลยหรือเปล่าเขากะจะเล่นขวดไงขวดสามารถกินได้2ตัวพร้อมกันแล้วไอ้เนี่ยไอ้ใบใจหนึ่งยิง2ถ้าไปเล่นจังหวะดีๆกับทานเนาะสามารถเคลียร์ดับ4ของโรกได้โอเคแต่ตอนนี้เนี่ยก็เล่นขวดเลยโอเคแล้วก็อาวุธอันนั้นเดี๋ยวรอใช้ไอ้เจ้าอู้ทำลายก็ได้อู้ดูให้ครับตอนนี้ลบเพย์ผ่านนี่ถือว่าเป็นเพย์ที่ไม่ดีเลยนะจริงจริงตอนนี้สามารถเล่นได้อะไรคอยใช้ไอ้เจ้าเฟกคอยเนี่ยแล้วก็เล่นไอ้เจ้าตัว50น่าจะเป็นเพย์ที่แบบว่าลบชอบที่สุดละไม่ก็เล่นนี้ก็ได้เล่น QA Pressing Avenger แล้วคอยแล้วก็ซ่อนตัวเลยผมเชื่อว่าเขาจะต้องเล่นแฟนออฟไนท์เพื่อใส่ขึ้นการครับตอนนี้ก็ต้องหาการจะดีเฟนไหมผมว่าลบรูปแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่บัฟอาวุธนะใช่คือถ้ามีการบัฟอะเขาอาจจะเก็บชาร์จอาวุธไว้แน่นอนแหละตอนนี้เพื่อเทมโปบอร์ดด้วยแล้วก็เรียกมินเนี่ยลงไปตอนนี้แมตช์นี้คุณบอกว่าเฟเวอร์ของทางเมจใช่มั้ยใช่งั้นจะทำยังไงให้โลกสามารถเอาชนะแบบเล่นเหมือนเล่นเหมือนที่เกมไบเล่นแข่งลิงเก้นรอบก่อนคือต้องโยโลหน่อยแล้วก็ซ้ออาบัมมิเนียนให้เขาแบบเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเมจมันมีไอบ็อกแล้วมีเรโน่ไงเบิร์ดโลกไม่สามารถเบิร์ดสองครั้งได้ถ้าเบิร์ดไปแล้วโลกจะหมดสิทธิ์ดิจอนแล้วอุ้ยผมกำลังบอกเลยถ้าท็อปเด็กได้ QA นิดอะไรจะดีขึ้นมากเลยครับแต่คุณจะรับจะเคลียร์แน่นอนว่าเขาอ่ะเคลียร์เจ้านี้ได้แล้วจะคุณต้องเคลียร์ด้วยการสแตปเนี่ยนะไม่แตปสิเราคอนซีลสิอ๋อคอนซีลไงแล้วก็คอนซีลหมายว่าคุณจะสแตปหลบไปดูเพนนี่สวยและก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยครับเพราะว่าหายตัวอันเนี้ยเป็นเพย์ถือว่าเป็นเพย์ฟอร์วินนะต้องโยโรแล้วนั่นอะไรนะอย่าบอกนะน่าจะเป็นผมว่าเป็นใบเศษสุ่มเศษแกะ2ตัวไม่มีนายห้ามันเศษได้ใบเดียวนี่ตัวเดียวตัวไหนโดนเศษเอ็นดินโดนด้วยตัวไหนโดนอะไรดีกว่ากันถ้าถามก่อนอุ้ยท็อปเด็กดีก็เป็นแปลกๆดีเลยแต่เป็น88ที่เพิ่มได้ชอบนะนี่ครับนี่ครับไม่รอครับต้องจังหวะนี้ต้องโกเฟสแล้วครับไม่รอเดี๋ยวบิดเครื่องแล้วก็แต่ว่าของเกนแมก็ยังมีใบตอบโจทย์นะมีโพลิมอฟแต่ว่าปัญหาคือดาเมจตอนนี้เกนแมรอแล้วต้องหาวิธีการคุณรู้จริงว่าคุณอ่ะสามารถจัดการกับเจ้าจัดการได้แต่ดาเมจมันหมดยังมีอยู่ยังไงวอเตอร์เลเมนทัลก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าสมมติเขาท็อปเด็กได้สเปลของโลกเนี่ยมันจะมีพวกใบที่เบิร์ด4เยอะไงเขามีวิชเลตมีอะไรนะที่บวก4อ่ะแอทแทคชื่อว่าอะไรนะโคบัตโคบัตใช่ก็จบเลยใช่แล้วไม่มีไอซ์บ็อกซ์อยู่บนหัวผมว่าตอนนี้ที่ผมว่าเห็นแล้วเซฟที่สุดนะน่าจะเป็นคิดบอกไว้ก่อนแต่ดูแล้วก็โกเฟสไปเพราะเราไม่มีเหตุผลที่ต้องเอา3ดาเมจนี้หายไปมันมีเพนแต่เปลืองโพลิมแต่ว่าผมไม่เคยบอกว่าโพลิมอฟแล้วก็ฟอสโบแต่นั่นคือบอร์ดไม่หมดมันเสี่ยงไงตอนนี้เขาเหลือน้อยเกินไปแต่ว่าวิสานมันไม่ตายอ่ะมันไม่แม้แต่กระทั่งแบบจะไม่ไงยังไงคือหน้าเขาโพลิมอฟได้เขายังทำอะไรได้เขายังเคลียร์ฝ่ายบอลเพราะว่าลิงเคนไม่สามารถปั๊มใหญ่วันนี้เขามีการ์ดสองใบแล้วการ์ดเขาหมดแล้วแล้วเขาทางคุณลิงเคนนี่ได้ใบที่แบบเขาไม่อยากใช้อ่ะใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ใช่เขาไม่อยากใช้กับคาสคัสเท่าไหร่ครับแต่เขาต้องทำหรือเปล่าใช่ครับเพื่อไม่ให้โดนเทรดแล้วโดนเซนไซส์หรือพวกเนี้ยไม่ให้โดนไฟบอลยิงแล้วก็ปิงตาย
ช่ไหมเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่ทำเนี่ยพลังชีวิตจะเหลือแค่7จะโดนไฟบอลแล้วก็ปิงตายได้แต่อย่าลืมนะเขายังมี3ดาเมจคือตอนนี้กำลังทางลิงเคนกำลังเฟเวอร์อยู่เนื่องด้วยบอร์ดนี่แหละเนื่องด้วยบอร์ดอย่างเดียวเขาไม่มีไอซ์บล็อกด้วยแต่ลิงเคนยังรีเข้าได้นะถ้าเทอร์น่าคอมแบ็กได้ยูไรเซนกินยังอยู่ในมีเข้าเด็กอยู่คือแปลว่าตอนนี้คอมเด็กเป็นตัวบอกแล้วว่าจะจบหรือไม่จบใช่เดี๋ยวดูว่าจะคอมเด็กได้ไหมจะเล่นเก่งพอไหมคุณเป็นอีสปอร์ตพอหรือเปล่าจบเทิร์นแล้วดูกันหัวร้อนนะหัวร้อนได้มาเป็นบิงบุ๊กเหมือนโดนแล้วเขาจะโดนเซตเลือดด้วยนะเทอร์นี้เซตเลือดกลับของเชียงใหม่เนี่ยคิวกลับกันเขาคิวกลับออเทอร์หน้าเทอร์หน้าเดี๋ยวมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วดูจากไพ่บนมือนี่โอ้ยเขาสามารถแต่เขามีคาสคัสนี่เขาสามารถเพิ่มเกราะได้ผมว่าเขาต้องบอกดับเบิ้ลผมว่าเขาเล่นคาสคัสแล้วหยิบ1เพื่อเพิ่มเกราะหวังเหรอว่าคุณจะโอ้ยหยิบอย่างไวผมว่าใช่แล้วแล้วก็เพราะเป็นเพลย์ที่เซที่สุดอย่างเพราะหยิบ2ใบไงโอกาสหยิบได้สูงนะผมว่าเกินครึ่งเนี่ยมันไม่ตอนนี้ HP ของทางเจนไบเหลือเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มัน7โดนเคาะไปทีนึงหรือ6อ้าวแต่ถ้าเราอาร์เมอร์ให้เท่าไหร่3ผมจำไม่ได้อาร์เมอร์เท่าไหร่เสียเตียงขอให้เขาเลือกนี่โอเคเรื่อง5แปลว่าอันแรกต้องมีอาร์เมอร์แน่นอนอืมใช่เพราะถ้าอันแรกไม่ได้อาร์เมอร์เขาต้องหยิบ1อีกครั้งนึงก็เซฟกว่าครับอาร์เมอร์7น่าสนใจแต่ว่าถ้าไปอีกเทิร์นนึงได้ก็น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่ามีอเล็กซ่าเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่ม4แต้มเนี่ยโอเครอดจากหลายอย่างไปเลยต่อให้มีรีรอยโอ้แล้วโดนฟีดด้วยต่อให้ได้โคมัดก็ตีไม่ได้โอ้ดูไพ่สิครับตอง0เรฟมาอย่างนี้อเล็กซ่าสร้างเซตเฟสอย่างนี้หนักแล้วนะดาเมจที่ต้องหาที่ลบต้องหาเพิ่มนี่เยอะขึ้นแย่เลยครับแน่นอนตอนนี้ผมว่ามองไม่เห็นเพลย์อื่นนอกจากจะเซตตัวเองให้กลับมา15บวกกับอัมเมอร์ได้เป็น19ถ้ามีแค่ตอนนี้มีแค่อยากได้ท้ายสุดแอคชั่นเนี้ยแล้วต้องมีละเคลื่อนแล้วนะสำหรับนี้แต่ยากนะยากที่จะเคลียร์บอร์ดนี้ด้วยแอคชั่นเนี้ยครับเพราะคุณจะเพลฟแล้วก็มีโอกาสแค่ใบเดียวไม่งั้นเพลฟแล้วแบ็กสแตปจบดีจ่ายแค่0นี่ไม่คุ้มมากๆเลยคือมันลบต้องแบ็กสแตปมากพี่ต้องแบ็กสแตปก่อนแล้วค่อยเพลฟแบ็กสแตปทิ้งแต่แบ็กสแตปทิ้งมันเป็นเพลย์ที่ต้องทำเลยหรอไม่ต้องแบ็กไม่ต้องทุ่มยังได้อยู่นะมีโอกาสอยู่แต่มันก็ยากอ่ะหมอกลับมายากไม่น่าแซฟสักตัวแซฟก็ได้แค่ตัว2แอทแทคไม่น่าแซฟอยู่เอาเป็นว่าเราต้องไปวัดกันที่1-1เด็กละก็คือโรกกับบอดหรือว่าฝีมือสูสีนะสมบูรณ์ตอนนี้ผู้เล่นทั้งสองคนถือว่าผู้เล่นไม่มีฝีมือครับสุดท้ายนี้ใครจะเป็นผู้ชนะบอกมาเลยครับวอลอันไหนเฟเวอร์กว่ากันเป็นวอลผมว่าวอลนะอันนี้ไพเรตน่าจะไพเรตจ้ะใช่ผมว่าวอลเฟสโรกมันเสียเปรียบอะโกรนิดแหละมันเสียเปรียบอะโกรพอสมควรนะมันแบบมันชอบสู้กับเด็กที่เป็นมิดเลนหรือคอนโทรลมากกว่าที่จะสู้กับโกรทางคุณฟีดอมบอกมาแล้วครับว่าเจนไบจะชนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอยำได้ครับดีนะใช่เพราะเราทิ้งไปแล้วเราจบไม่ได้ใช่ยกเว้นอย่างเดียวคือท็อปเทคเทิร์นแน่ท็อปเทคตอนเข้าเทิร์นเนี่ยโอ้ยแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาสตาร์ทอัพของทางฝั่งลิงเคนไม่ดีแต่กับการทางของคุณเจนไบค์ขึ้นมาค่อนข้างจะใช้ได้แต่อาวุธเยอะไปหน่อยอาวุธเยอะนี่ดีนะเจอโรกเนี่ยเราตีเหมือนเราชาร์จไงเพราะว่าโรกเนี่ยข้อเสียคือโรกเรารู้แล้วโรกมันในปัจจุบันเนี่ยไม่เขาไม่ใส่ฮิลไม่มีฮิลใช่แต่ได้ผมใส่นะใส่3เทพด้วยนะเป็นปันซาสนุกนะโอ้ยดาเมจนี่ไม่มียอดพอแน่นอนอ่ะไปเรื่อยกระแทกอุ้ยผมว่าเกมนี้น่าจะกินเกมไวมากถ้าทางขึ้นอยู่ตอนนี้ยังจั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับมือของวอลเลอร์เลยนะว่าเกมมันจะยาวหรือสั้นแค่ไหนพอครบ30จบทันทีเหนื่อยแล้วก็หนักใจ ขออภั
แซฟก็ไม่ใช่เพจที่แย่นะถ้าแซฟไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้เขาคงผมเราใจว่าลิงเคนน่าจะอยากเป็น QA แล้วก็ได้เพลฟแซฟประมาณนั้นนะต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ถ้าทางของคุณลิงเคนทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมเชื่อไม่เกิน2เทิร์นต่อจากนี้จบเกมพอไปแล้วก็ซ่อนตัวแต่ว่าเทิร์นต่อไปนี่โดนเท่าไหร่ล่ะ7 11ดาเมจอุ้ยเหลือแค่กระพริบเดียวเองเนี่ยเขาไม่ตีมินเนี่ยด้วยนะเพราะว่าตีไปก็บาร์เป็นแข็งใช่ปันให้ฟอนติ้งจัดๆเลยไหมจัดจับเต็มสูบไม่รอแล้วครับจังหวะนี้มันไม่รอแล้วเพราะว่าโลกอย่างที่บอกแหละเรารู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่มีแน่นอนนี่แหละแนวทางของเขาหรือว่าเขาจะอัมเมอร์เพื่อเอาชัวร์จริงๆเดี๋ยวเหมือนตานุ้นมันไม่มีฟันติ้งเลยคือมันเป็นเพลงที่พอดีมากเลยเพลงก่อนเกมก่อนเนี่ยเป็นเกมที่พอดีมากว่าเล่นได้นะแต่อัมเมอร์ก็เซฟดีเป็นผมไม่รอแล้วครับจังหวะนี้ต้องซิ่งแล้วครับเนี่ยกดดันที่เหลือแค่เท่าไหร่8มั้ยใช่เทิร์นต่อไปจบมั้ยครับเนี่ยเทิร์นต่อไปจบแต่ตอนนี้ยังหรือว่าต้องสแตฟโฟตติ้งทิ้งก็จบอยู่ดีเพราะว่าเปลี่ยนอาวุธเป็น5เฮ้ยไม่จบ5ทันเลยดูความเด้งดูความเด้งเอ้ยจบเพราะว่าไอ้เจ้าตัวบัฟไม่จบนี่มานาไม่พอขาด1ดาเมจถ้าโลกปัญหาคือโลกนี่จะเทิร์นหน้าจะเล่นยังไงเป็นไปได้ไหมตามเมื่อกี้ผมอยากมีลาเคิลมีติดมีสิทธิ์เป็นไปได้ป่ะมีลาเคิลแบบยังไงมันยังไม่มีแอคชั่นเนี่ยด้วยนะปัญหาคือคุณจะจุดได้อะไรด้วยเคลียร์บอร์ดนี้แล้วเขาเซตรีเทลด้วยนี่ดีเท่าใช่ดีเท่าเดินหน้าเดินหน้ายังไงก็อ้วกครับขอดูท็อปเด็กก่อนฮะต้องเสี่ยงอ่ะเพราะเรารู้ถ้าเล่นอย่างอื่นนี่จบแต่เขาไม่สามารถฮิวได้ดีครับอยากจะยิงหน้าตัวเองเหลือเกินอยากจะบัฟแอทแทกแต่ก็เรารู้กันอยู่น่าจะฆ่าตัวตายครับน่าจะจบแล้วนะจบแล้วครับจบแล้วไม่สามารถฮิวได้เพราะว่าเขาเอาตัวเองตีแล้วโอ้เป็นแมตช์ที่สูสีเกมแรกที่เล่นจบถึง5เกมใช่ไหม5เกมเกมที่ MVP จริงๆคือเมจเจอเมจนี่แหละผมชอบจริงๆอ่ะสวนกันไปสวนกันมาดีเกมจริงๆ